ผมมนันท์มากสวัสดิ์นะครับหรือปาร์ค8ริ้วครับเป็นเจ้าของร้าน PK Auto Parts นะครับรับแปลงหน้า Revo and Fortuner นะครับร้านตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองนะครับแถวจังเซาบางปะกงก่อนถึงโฮมโปร100เมตรครับรถที่ผมใช้ตอนนี้ครับเป็น Revo 2015แปลงหน้าเป็น2020นะครับอย่างแรกที่เปลี่ยนก็มีไฟหน้านะครับกันชนหน้ากระจังหน้าไฟตัดหมอกนะครับที่ใช้ของเดิมก็จะมีฝากระโปรงกับแก้มครับที่เหลือเปลี่ยนหมดเลยครับฝากระโปรงเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแบรนด์อากานะนะครับแก้มเป็นงานหุ้มนะครับแบรนด์อากานะเหมือนกันครับของเดิมเป็นสีดำนะครับได้ทำการเปลี่ยนสีทั้งคันเป็นสีแดง Civic FK นะครับห้องเครื่องรถผมเป็นรถใช้งานนะครับเน้นเซอร์วิสง่ายอะไรเก็บไฟเองนะครับแป้นต่อไปก็อาจจะเก็บโล่งทั้งคันนะเทอร์โบ 3,000 ปาก 4.4 นะครับพร้อมเขาหล่อเป็นของต้นซ่าเทอร์โบนะครับถ้อยเสียออกหน้าเพานะครับสังท่อซิ่ง8ริ้วฮะเดินอินเตอร์ใหม่นะครับท่ออินเตอร์ก็เป็นงานควันปกติทำการเปลี่ยนพัดลมเป็นสายพัดลมไฟฟ้านะครับเอาฟีปั๊มออกทำให้เครื่องยนต์เบาขึ้นสายหม้อน้ำก็ทำการเปลี่ยนใหม่นะครับนี่เป็นเซ็นเซอร์ดิฟฟี่นะครับวัดอุณหภูมิความร้อนถังพักน้ำและถังพาวเวอร์ครับเป็นอลูมิเนียมครับงานจ็อบอินเตอร์ซิ่งนะครับก็มีฝากระโปรงนะครับเพ้นท์ลายเป็นไอรอนแมนเพิ่มสีสันให้กับตัวรถนะครับสเต็ปการโหลดนะครับหน้าก็เป็นโช๊คเดิมอัดน้ำมันใหม่ใส่สตั๊ดปรับเกียร์ครับโหลดลง1นิ้วด้านหลังดัดแหนบ3นิ้วนะครับกล่องโหลด1นิ้วรวมเป็น4นิ้วเปลี่ยนโช๊คหลังของเลสแท็กครับปรับ12ระดับวันนี้เอาล้อตัวใหม่ของเลนโซมาทดสอบในรถนะครับเป็นโปรเจกต์ดี 90Z หน้า9ครึ่งหลัง10ครึ่งออฟเซตหน้า25หลัง30ล้อเลนโซ่ตัวนี้เป็นก้านฟินนะครับ5รูก้านมีความโค้งมนนะครับโตโยต้าโตเตี้ยนี่ใส่ได้เลยครับตรงรุ่นครับล้อตัวนี้ยังคงเอกลักษณ์ของเลนโซ่ครับเป็นก้านดำกึ่งขอบออฟลึกมันวาวล้อหลังกว้าง10นิ้วครึ่งออฟค่อนข้างลึกนะครับใส่แล้วก็จะพอดีกับตัวรถนะครับแต่รถผมคือใส่อะแดปเตอร์รองออกมา1นิ้วเลยล้นครับรถผมเป็นสเตปรถบ้านยางบางนะครับยางหน้าซีรีส์ยางที่ใช้วูบลีน265/40ครับส่วนยางหลังเป็นฮีโร่เด็ก275/40ล้อและยางชุดนี้มาอยู่กับรถผมให้อารมณ์ซิ่งนะและแอบเรียบหรูอยู่ในตัวผมว่าคนที่เล่นล้อ5รูทดลองเอามาใช้กันได้ครับเดี๋ยวมาดูห้องโดยสารกันนะครับเปลี่ยนพวงมาลัยนะครับเป็นนาดี้นะครับก้านยกคอพับไทเทนะครับเปลี่ยนหัวเกียร์ดิฟฟี่6ตัวนะครับแท็ดดี1ตัวขาจับไทเทติดกระจกครับวัดบูท60ปอนด์นะครับขาจับไทเทครับสมาร์ทเกตเป็นของโปรสปีดนะครับขาจับไทเทเหมือนกันเบาะเป็นวอลก้าหลังคาร์บอนครับงานไต้หวันคัมเคหน้ากระจกเป็นของไอรอนบาร์ครับฝาท้ายคาร์บอนครับงานหุ้มของอากานะไฟท้ายเป็น LED ของ Revo 2020ครับกรอบป้ายงานไดท์ไทเทของไอรอนบาร์ครับผมก็ขอฝากเพื่อนๆที่รักในการแต่งรถนะครับอยากให้ใช้ล้อแท้นะครับน้ำหนักรถเราก็ประมาณ2ตันแล้วครับล้อแท้นี่ก็ได้ในความปลอดภัยนะครับไม่มีแตกไม่มีดุ้งแน่นอนครับเลนโซ่นะครับเป็นล้อแท้ที่อยู่คู่คนไทยมาเกือบ30ปีแล้วนะครับทั้งความแข็งแรงและความคงของล้อนะครับมั่นใจในความปลอดภัยได้ครับผมขอฝากร้านด้วยนะครับ PK Auto Parts ครับรับแปลงหน้า Revo and Fortuner ครับตั้งแต่โฉมแรกจะแปลงมาโฉมปัจจุบันได้เลยครับตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองนะครับแถวจังเซาบางปะกงอยู่ก่อนถึงโฮมโปร100เมตรนะครับร้านอยู่ติดถนนใหญ่เลยครับใครอยู่แถวนี้ก็แวะมาคุยกันที่ร้านได้นะครับ